สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพอนอนโรงพยาบาลนานๆเนี่ยบวกกับได้สเตียรอยด์ก็อาจจะทำให้กระบังลมเรามันอ่อนตัวหรืออ่อนล้าได้นะครับเทคนิคแรกเลยครับเทคนิคแรกคือหายใจแบบปากจู๋อันนี้เราเรียก Pursed Lip Breathing นะครับเรามาดูกันสำหรับที่คนที่ไม่มีข้อห้ามหายใจเข้าทางจมูกนั่งนะครับสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหาเก้าอี้สบายๆนั่งนะฮะถ้าต้องระวังการล้มหรืออะไรนะนั่งขาให้ถึงพื้นนะครับเอามือวางนะครับดูผมนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากโดยทำปากจู๋เหมือนนั่งสมาธิเลยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เริ่มเบสิกก่อนนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เหนื่อยมากไอมากหรือเพลียมากเอาแค่นี้ก่อนครับเวลาเราหายใจออกแล้วทำปากจู๋เนี่ยกระพุ้งแก้มห้ามโป่งนะครับเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องหายใจออกช้าๆแล้วทำปากจู๋เหมือนคิดง่ายๆเวลาเราเป่าเทียนเค้กอะดังนั้นถ้าให้ดีขึ้นมาอีกเลเวลนึงก็ให้หายใจเข้าช้าๆทางจมูกนับ1ถึง3กั้นหายใจ4วิแล้วหายใจออก5วิเราเรียก3 4 5อ่ะเรามาลองดูกันเทคนิคที่1หายใจเข้า1 2 3นะครับกั้นหายใจ1 2 3 4แล้วเป่าออกช้าๆ5ไม่ต้องปิดตาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเหมือนนั่งสมาธิไปอารมณ์นี้นะครับงั้นหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง3ในใจนะครับแล้วก็กั้นหายใจ4วิแล้วก็เป่าออกโดยทำปากจู๋ช้าๆ5วินะฮะการทำนี้ก็จะทำให้กระบังลมแล้วก็ทำให้ปอดเราค่อยๆขยายนะครับการหายใจเข้าแล้วกั้นก็จะทำให้ปอดเราขยายแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกๆช่วยการระบายลมอันเนื่องมาจากหลอดลมตีบได้ด้วยนะครับก็ทำให้ลดอาการเหนื่อยได้ง่ายงั้นถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราขึ้นลงบันไดแล้วเราเหนื่อยง่ายก็ให้ใช้เทคนิคนี้หายใจเข้าทางจมูกถ้าเราหายใจเข้าออกทางปากเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราหายใจลำบากคอก็จะแห้งแล้วก็จะมีลมในท้องเยอะท้องอืดท้องเฟ้อเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือ Pursed Lip Breathing หรือหายใจปากอันที่